อีกข่าวหนึ่งนะคะเรียกว่าข่าวนี้เป็นการเคาท์ดาวฉลองเคาท์ดาวที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะครับซึ่งเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ย CNN เนี่ยเขายกให้เป็น Times Square of Asia นะคะก็เรียกว่าเป็น Destination อีกหนึ่งแห่งของไทยนะคะใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะซึ่งก็มีประชาชนชาวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาตินับแสนคนเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็เบียดเข้าร่วมงานเซ็นทรัลเวิลด์ Bangkok เคาท์ดาว2024 Times Square of Asia LandmarkEntertainment เขาดาวระดับโลกนะคะโดยมีนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยก็เดินทางมาฉลองความสุขกันอย่างสนุกสนานตื่นตาตื่นใจเหมือนกันทุกปีค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ได้ชื่นชมพลุแบบ180องศาผสานเข้ากับ Futuristic Firework นะคะบนจอพาโนรามิกนะคะที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ถ่ายทอดสดกัน15นาทีสุดท้ายของปีบนจอ LEDครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์10สาขาทั่วประเทศด้วยค่ะคือนอกจากจะไปดูการแสดงต่างๆแล้วอันนี้ยังเป็นภาพของไอคอนสยามอยู่นะครับค่ะสำหรับภาพที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงพลุแล้วก็ยังมีการแสดงจากศิลปินด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าคนเยอะมากๆเพราะว่ามีบรรดาแฟนคลับแฟนด้อมต่างๆของศิลปินเนี่ยพยายามจะเบียดเสียดกันเข้าไปเพื่อจะไปชมการแสดงที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับคือมีศิลปินหลายท่านเลยมีแบ่งออกเป็น5เจนก็เริ่มจากศิลปินรุ่นใหม่เลยนะคะก็มีทั้งวงอาราล่ามีน้องทิกเกอร์ลูกแม่นิโคนะคะมีแบมแล้วก็มีบาสแล้วก็มีพ็อกซี่ก็คือศิลปินอะวิ่งงานกันเลยทีเดียวอันนี้เป็นภาพแบมแบมจากไอคอนสยามเดี๋ยวนอกจากนั้นที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็ยังมีพี่โอ๊ตปราโมทพี่ป๊อปปองกูลและทรีแมนดาวพบกับเดอะคอลแลบนะคะร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆก็นำโดยทรินิตี้นะคะแล้วก็นนทนนท์กับอิงวรันธรด้วยก็เป็นการคอลแลบกันของศิลปินดังๆนะครับพอแฟนคลับไปกันเยอะแบบนี้คือส่วนหนึ่งเนี่ยคนต้องการไปฉลองปีใหม่อยู่แล้วด้วยแล้วพอไปเจอศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบก็ยิ่งอยากจะเข้าไปร่วมสนุกกันเข้าไปอีกนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหถนนสายที่อยู่รอบๆห้างดังทั้งไอคอนสยามเอ่ยพารากอนเอ่ยเซ็นทรัลเวิลด์เอ่ยโอ้โหเรียกได้ว่าติดชะงักเลยนะถูกต้องค่ะรถแบบว่าเย็นๆแล้วนะรถแน่นมากนะคะว่าแต่ละคนที่จะเบียดเสียดเข้าไปได้นะแต่ว่าจริงๆช่วงเย็นอ่ะยังพอไปไหวอยู่นะครับเมื่อวานเห็นภาพบรรยากาศในช่วงเย็นพอเข้าไปได้อยู่อันนี้จะเป็นภาพที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วครับเซ็นทรัลเวิลด์แล้วใช่ไหมอ่ะตอนนี้ก็คือมีศิลปินกำลังไล่ขึ้นไปแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าอีกหนึ่งโชว์ที่น่าสนใจเลยก็คือเป็นโบกี้ไลออนแล้วก็เป็นพีพีบิวกินอันนี้เรียกว่าเป็นคู่จิ้นในตำนานครับเป็นคู่จิ้นในตำนานห้างแตกที่นั่นสำหรับคู่จิ้นคู่นี้นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเมนโวคอลแห่งก็อตเซเว่นก็คือยองแจไปร่วมด้วยนะคะก็เลยทำให้รถติดแล้วก็คนเยอะด้อมนกเขียวก็ไปจับจองที่นั่งกันตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยทีเดียวค่ะใช่เมื่อวานนี้แดดยังไม่หมดเลยนะครับก็จะเห็นบรรดาแฟนคลับของศิลปินต่างๆเนี่ยเขาไปวางของจับจองที่นั่งกันตั้งแต่แสงยังโอ้โหยังตะวันโด่งอ่ะยังตะวันโด่งอยู่เลยนะครับก็ต้องโอ้โหให้กำลังใจคนที่ไปงานเมื่อวานนี้ที่ไปห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆทั้งไอคอนสยามแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์